และในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับในเอพิโซดที่8ซึ่งหลังจากที่มันได้ปล่อยตัวอย่างออกมาครับมันก็โอ้เดือดมากเขาจริงนะครับถ้าเกิดว่าตอนสุดท้ายมันไม่เดือดมันก็ไม่ต้องมาทำมาหากินอะไรนะครับไอเรื่องนี้นี่ก็คือตอนสุดท้ายมันต้องเดือดแล้วเออและตอนสุดท้ายมันอืดเดมมนยังหลอนต่อนี่ยคุณกูมันไม่ต้องทํามาหากินอะไรนะครับคุณมันไม่ต้องทําต่อก็ได้ก็คือตอนหน้านี่จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ House of the d a g o n ซึ่งก็จะได้เห็นจะว่าเห็นก็มันก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเอาว่ากันตามตรงแต่ตอนหน้านี่จะเป็นการประทะกันแล้วนะครับแต่จากที่ผมได้ดูน่าจะยังแบบยังไม่มีฉากมังกรเนี่ยต่อสู้กันนะครับมันก็อาจจะมีแค่ตอนเดียวนั่นก็คือตอนที่4นะั่นแหละตอนหน้าก็อาจจะไม่มีฉากมังกรต่อสู้กันเรามาดูกันซิว่าตอนสุดท้ายเราได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ฉากแรกก่อนเลยครับก็คือว่า เซอร์คริสตันโคล์ได้บอกประมาณว่าตอนนี้ได้เข้าสู่ The Dance of d r a g o n อนาะก็คือชื่ออีเวนต์นี้ครับ The Dance of d r a g o n มังกรอาจนะจะเป็นผู้นําแล้วพวกเราอะ่ะเหมือนกับฝุ่นใต้เท้าแล้วก็จะมีฉากการรวมพลนะครับของหลายตระกูลทั้งแลนนิสเตอร์สตาร์ทที่ข้ามะสะพานของตระกูลเฟยและรวมไปถึงตระกูลไฮทาวเวอร์ที่มาพร้อมกับมังกรเทสเาเลียนนะครับที่มาจากน้องชายของเอมอนนั่นเองครับผมก็จะมีฉากเซอรอคริสตันโคลครับอยู่ในป่าไม่รู้ว่าพี่แกนี่ ไปตามอลิเซนหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนที่แล้วอลิเซนนี่เข้าไปในป่านะแล้วเพื่อเซอร์คิสตันโคเนี่ก็อาจจะมาแบบตามหาอลิเซนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับซึ่งต่อมานะครับก็จะเป็นฉากของคาร์เล็กซิตนั่นเองที่ได้เห็นมังกร2ตัวกำลังมุ่งหน้ามานะครับโดยที่ผมเดาว่านะครับว่ามังกร2ตัวนี้นี่น่าจะไม่ใช่ฝ่ายของทางเรดิล่านั่นเองครับผมน่าจะว่าน่าจะเป็นทางเดมอนกับดีมฟรายนะซึ่งดีมฟรายก็คือมังกรนะครับของเฮเลน่านั่นเองครับผมที่จะมาพร้อมกันนะครับมายังคาร์เลนฮอร เดมอนก็อาจจะได้โชว์ของแล้วถ้าเกิดไม่ได้โชว์ก็คงไม่ต้องทำมาหากินลแล้วะพี่แกนะครับหลอนต่อไปเถอะแล้วก็จะงมีฉากประชุมเรนิด้าครับกับนักขี่มังกรทั้ง6คนรวมเรนิด้าเองด้วยเรนิด้าก็จะป,ประกาศเลยว่านี่เธอนะขอมอบมังกรให้แก่พวกท่านไปปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีเห็นทางมังกรนะครับบินออกจากดาคอนสโตนทั้งจะเห็นทางเหมือนจะเห็นทางเวอร์มิทอเห็นไซรกอะไรพวกนี้ด้วยนะและตอนนี้ครับกองเรือเวลาเรียดน,น้ำโดยพี่อารินนะครับก็พร้อมที่จะทำการโจมตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเธอครับจะมุ่งหน้าไปยังค ส่วนทางเอมอนกับทางน้องสาวนี่ก็น่าจะไปบุกโจมตีฮาเลนฮอร์ครับและเลิด้าก็ชฉวยจังหวะที่ทางเวเวก้วาไม่อยู่นะครับก็ไปบุกค,คิงแลดดิ้งเลยนะเลนิด้าก็บอกนี่เราต้องชิงจังหวะได้เปรียบแล้วก็จะมีฉากนะครับของหลอดลาลิสบอกว่าตอนนี้ผู้สำเร็จราชการโกรธมากหรือก็คือเอมอนนะครับเขาบอกว่าคนนั้นต้องการทําอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้อาริเซนนะครับก็รู้ว่าลูกของตัวเองเนะี่ยอยากปกครองเจ็ดอาณาจักรแล้วตอนนี้แต่ว่าเอมอนเนะต็ไมไปด้วยความโกรธและความพินาศนะนี่แล้วก็จะมีฉากเอมอนนะครับกำลังจะมุ่ง ทางฮาร์เลนฮอลที่มีเดมอนนั้นอยู่ซึ่งตอนนี้ครับเดมอนกับเราพันธมิตรน่าจะพร้อมแล้วมั้งก็ไม่แน่จะพร้อมนะดูทรงนีอ่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับได้มาพูดคุยกับเฮเลนาบอกนี่ต้องการนีมฟรายเราไปด้วยกันไหมไปต่อสู้เออประมาณนี้แล้วก็จะมีฉากเวก้านะครับที่แบบมองด้วยความโกรธพร้อมกับเอมอนนะครับที่มองเห็นทางคิงแลนดิ้งลาบเป็นหน้ากองไปแล้วตอนหน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับทั้งแอดเดิมคนอื่นๆก็พร้อมที่จะลุยกันแล้วกองเรือเวลเลียนของหลอดคอรลิสและรวมไปถึงการปลุกกังงงใจขอทา เดมอนอีกด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามขผมรู้เหมือนว่าเจ้าชายไฮทาวเวอร์นะครับเขานั้นจะมีปัญหากับทางเซอร์คิสตันโคและตอนนี้ก็เหมือนกับเอาดาบมาแทงกันแล้วแล้วก็จะมีฉากของเลนาะครับบางๆที่เธอนั้นจะไปไล่ตามมังกรตัวหนึ่งเป็นมังกรป่าน่าจะเป็นชีสติลเลอร์นะถ้าผมเดาถูกนะก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับตอนจบที่ตอนหน้านี่ผมเดาวไว้เลยว่ามันน่าจะไม่มีฉากมันน่าจะไม่มี หรืออาจจะมีฉากแบบว่าการต่อสู้กับมังกรอะไรพวกนี้แบบให้มังกรแบบต่อสู้กันเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับต้องรอต่อไปก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ House of the Dragon ในตอนสุดท้ายเอพิโซดที่8ซีซั่นนี้มี8ตอนนะครับและซีซั่นหน้าเนี่ยจำนวนตอนนะครับให้ผมเดาถ้าเกิด <c oughs> ว่ามันไม่ลดลงมันก็ต้องเท่าเดิมอ่ะมันจะไม่มีทางเพิ่มขึ้นมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับมันจะไม่มีทางเป10ตอนแน่นอนผมมั่นใจร้0ยเเซ็นก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ House of the Dragon ในตอนสุดท<ป>้ายในเอพิโซดถัดไปสำหรับ